คะเป็นช่วงพิเศษค่ะที่เราจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะบอกมาว่าอยากกินอะไรนะคะแล้วกัสเนี่ยก็จะพาไปกินถึงที่เลยแล้ววันนี้คุณผู้ชมจากทางบ้านก็ได้บอกมาแล้วนะคะว่าอยากกินอะไรนะคะแล้วกัสเนี่ยก็ได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นอะไรรอดูกันค่ะชื่อว่า KT นะคะชื่อจริงชื่อนัทยายศรุ่งเรืองค่ะเจ้าของเพจ KT and Joss เป็นนักวิเทศสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุรินทร์ค่ะนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะถ้าเรียกโดยรวมนะคะก็คือรับจ้างทั่วไปกันแล้วค่ะเมนูที่ KT อยากทานก็คือเป็นเมนูเกี่ยวกับของคาวแล้วก็ของหวานมารวมกันก็เลยอยากจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเวลาที่เราเอาแบบของคาวของหวานมารวมกันรสชาติมันจะเป็นยังไงฉันและจอชอยากรู้มากเลยค่ะก็อยู่กับพี่เคทีคือแบบว่านะคะอากาศร้อนมากเลยคือดีใจมากที่ได้เจอน้องโฟกัสตัวจริงชอบแว่นมากค่ะพี่คือเดินมานะคะเดินมาที่นี่แล้วแบบว่าแดดร้อนมากเลยค่ะแว่นเลนละลายหมดเลยค่ะเหลือแค่นี้แล้วค่ะค่ะคือวันนี้ที่จะพามากินคือนี่เลยค่ะเมนูนี้ค่ะเบคอนเค้กสเต็กค่ะ oh ซึ่ง God. เป็นของคาวและของหวานอย่างที่พี่อยากกินเลยผสมกันซึ่งมันมีอะไรบ้างมันมีเบคอนค่ะ mm-hmm. เป็นของคาวใช่ไหมคะแล้วก็มีชีสข้างบน mm-hmm. และก็ยังมีของหวานที่เป็นคาราเมล oh. แล้วก็นูเทลล่า wow. มันดุเลิศมากเลยเลยค่ะตอนแรกที่แบบว่าอยากจะกินนะนึกว่าน้องโฟกัสจะพาไปกินแบบลอดช่องใส่ปลาสับอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะมันคงกินไม่ได้อย่างนั้นค่ะเราอยากจะถามเลยว่าดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยคิดว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรตามที่พี่เกที่วิเคราะห์แล้วนะคะใช้สูตรไพอายกกำลัง2ของรอบวงกลมของแพนเค้กอย่างความอร่อยน่าจะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นอะไรนะเบคอนนะคะค่ะมันเข้ากันไหมเนี่ยนั่นดิค่ะตอนแรกก็คิดว่ามันจะได้เหรอแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่พี่เกที่อยากจะลองก่อนที่เราจะเริ่มกินกันเราต้องทำหน้าอยากกินก่อนค่ะทำหน้าอยากกินอยากกินมากๆอยากกินแล้วแหละน่าจะอยากกินแล้วแหละยังกินเลยดีกว่าค่ะกินเลยไหมกินเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะตักฝั่งไหนเดี๋ยวตักให้แล้วนะคะโอเคค่ะด้วยความที่เป็นพิธีกรก็ต้องตักให้นะคะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในครอบครัวเลยค่ะมันดีมากค่ะคือแบบว่ารสชาติมันเหมือนแบบไม่น่าจะเข้ากันได้เนาะแต่พอกินเข้าไปแล้วแล้วแบบมันรสชาติมันอยู่ด้วยกันได้อะแปลกจังมันขมวดแพนเค้กกับเบคอนเนี่ยเข้าไปด้วยกันคืออร่อยมากโอเคความอร่อยทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะคือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยนะคะมีเมนูในใจที่อยากจะกินนะคะก็บอกกันมาได้เลยนะคะตามช่องทางเหล่านี้ค่ะและเมนูที่อยู่ในใจของคุณนะคะก็จะไม่ได้อยู่ในใจอีกต่อไปสำหรับวันนี้นะคะกัดขอตัวไปลดความอ้วนก่อนนะคะอยากให้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ก็จะลดเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกแบบคอลลาเจนเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ลดน้ำหนักก่อนนะแต่ว่าแต่วันนี้ใครจ่ายอ่ะใครจ่ายอ้าวขอยี่ค่ะมีจานเยอะไหมคะจานให้ล้างค่ะ